วิตามินพลิ้งรายการที่จะมาช่วยเติมอาหารเสริมด้านสุขภาพและความงามทำให้คุณสวยพลิ้งไร้ที่ติค่ะค่ะวันนี้นะคะใครอยากรู้ข้อมูลสาระดีๆทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องดูให้จบนะคะเอลินค่ะช่วงนี้เนี่ยใกล้จะปีใหม่แล้วนะเรามีเรื่องราวอะไรมาเม้ามอยบ้างแหมช่วงอากาศแบบนี้ในหลายๆคนนี่นะคะปีใหม่แบบนี้ก็ต้องมีอากาศที่หนาวเย็นหนาวเหน็บขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะนะคะทางภาคเหนือค่ะภาคเหนือของประเทศของเราเนี่ยนะคะก็เริ่มจะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มจะหนาวแล้วแต่ลินก็มีเรื่องราวนะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องดีๆอย่างเดียวเท่านั้นจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพภัยต่างๆนะคะที่จะมากับโรคที่อยู่ในอากาศหน้าหนาวแบบนี้แหละอ๋อถ้างั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเขาว่ากันว่าหน้าหนาวเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนะคะปอดบวมค่ะอีสุกอีใสนะคะปากมือเท้าเนี่ยเขาเรียกว่ามือเท้าปากนะจะร่วงถูกต้องค่ะหลากหลายโรคนี้นะคะก็คือเผยนะคะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคนพบผู้ป่วย 4.7 แสนรายนะคะก็คือแบบโอ้โหเยอะเหมือนกันนะที่เป็นโรคในช่วงอากาศแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย355รายค่ะก็เลยขอความร่วมมือนะคะมายังประชาชนนะคะซึ่งนะคะอยากให้ประชาชนเนี่ยกินร้อนช้อนกลางเคยได้ยินไหมล้างมือด้วยถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้นะคะจะดีและที่สำคัญหากคุณสังเกตตัวเองนะว่าคุณตัวเองเนี่ยเป็นไข้หวัดมีไข้ขึ้นสูง2วันเป็นต้นไปเนี่ยควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะอ๋อก็คือแบบว่าอย่าละเลยใช่ไหมพวกอาการต่างๆอย่าฝืนทนเก็บไว้อย่าคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมันก็หายคือบางทีมันอาจจะลุกลามเป็นโรคใหญ่ก็ได้ถูกต้องค่ะก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมนะคะยิ่งอากาศหนาวๆรู้ไหมว่าเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวนะค่ะมันก็สามารถส่งต่อกันได้ดีแล้วก็สามารถติดกันได้ง่ายด้วยใช่แล้วค่ะต้องระวังไว้ให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคหวัดเอ่ยปอดบวมเอ่ยนะคะเป็นอีสุกอีใสก็น่ากลัวนะถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยโอเคมันหายได้เร็วแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดีๆคุณผู้ชมค่ะมาเป็นตอนโตก็จะเกิดแผลปันแผลเป็นนี่แผลเป็นที่หน้าเลยนะหมดสวยเลยทีเดียวนะใช่ค่ะนะคะนายแพทย์โสพลนะคะเมฆชนะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะกล่าวว่าการป้องกันโรคเจ็บปวดต่างๆนี้นะคะในฤดูหนาวขอให้ประชาชนนี้นะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงโดยหมั่นออกกำลังกายค่ะวันละ30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพิ่มพวกผักผลไม้ซึ่งมีวิตามินซีนี่นะคะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคที่สำคัญค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงไม่หักโหมงานหนักนะคะไม่ทำงานโตรุ่งจนเกินไปเนื่องจากจะทำให้เกิดความอ่อนเพลียค่ะควรหาเสื้อผ้าที่หนาหนาสวมใส่ไว้หลายๆชั้นนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นและป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อนะคะให้ประชาชนยึดหลักปฏิบัติก็คือให้กินร้อนช้อนกลางและล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำหรือว่าสบู่ที่มีเจลออกแอลกอฮอล์ค่ะขอให้ประชาชนกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวนะคะหรือว่าหากเป็นโรงเรียนเนี่ยให้คุณครูนะคะช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนปฏิบัติตามนะคะให้ติดเป็นนิสัยเลยล้างมือเพื่อขจัดเชื้อโรคที่ติดมานะคะออกไปอย่างน้อยเนี่ยนะคะได้ถึง80%เลยนะนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองสังเกตดูซิว่าเอ๊ะมีคนป่วยอยู่ข้างๆหรือเปล่ามีคนเป็นไข้สูงปวดหัวบ่อยๆ อยู่ข้างกายหรือเปล่าให้หลีกเลี่ยงนะคะส่วนใครที่เป็นแบบนี้เนี่ยรู้สึกอ่อนเพลียเจ็บคอนะคะอยู่บ้านพักผ่อนดีกว่าหาก2วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังมีไข้สูงหายใจลำบากหายใจเร็วเหนื่อยหอบโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยนะคะหายใจมีเสียงวีดวีดเนี่ยนะคะหรือว่าซี่โครงบุ๋มเนี่ยขอให้นึกถึงโรคปอดบวมซึ่งเป็นโรคที่มีอันตรายสูงค่ะขอให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาโดยด่วนเลยน่ากลัวมากเลยนะคะแต่บอกว่าการที่เราเจออากาศหนาวๆแบบนี้หลายคนมีความเชื่อนะหนุ่มๆบางคนเชื่อว่าการที่เราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะๆจะทำให้ร่างกายอบอุ่นตูดไม่ดีนะหรือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดหรือว่าลบความเชื่อนี้ไปเถอะค่ะเพราะมีหลากหลายวิธีนะคะที่จะทำให้คุณคลายหนาวเพราะว่าวิธีนั้นเนี่ยอาจจะหายหนาวได้แป๊บๆแต่ว่าโรคที่จะตามมาเนี่ยอีกเยอะเลยใช่แล้วก็ถ้าหากเราแบบว่าดื่มเหล้าละค่ะแล้วเป็นแอลกอฮอล์ที่เขากดอาการทางประสาทอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะหมดสติโดยที่เราไม่รู้ตัวเคยได้ยินข่าวไหมล่ะว่าทางเหนือเนี่ยพอเริ่มหน้าหนาวปุ๊บจะมีแบบลุงชราแก่ๆที่เขานอนหนาวตายไงเพราะว่าเขาดื่มเหล้าเข้าไปปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอุ่นนี่คือช่วงนั้นเนี่ยเลือดเนี่ยไหลเวียนดีค่ะแต่พอมันหมดฤทธิ์ไปแล้วแล้วตอนนั้นเราก็เมานอนไปแล้วไงหลังจากนั้นร่างกายมันหนาวแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาหาอะไรก็เลยเสียชีวิตไปน่าสงสารมากนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะหมั่นนำความรู้ที่เราให้ไปนี่แหละนะคะไปบอกคนใกล้ตัวนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีค่ะถูกต้องค่ะเอามาเรื่องต่อไปกันดีกว่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ท่องเที่ยวธรรมดาท่องเที่ยวเชิงแพทย์
กำลังจะดีใจเลยการท่องเที่ยวฟังแล้วแบบหูพึงหางกระดิกเลยอ่ะต้องหาใช่ไหมอ่ะการท่องเที่ยวเชิงแพทย์นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันพบมากเลยค่ะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะคะกำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างสูงเลยค่ะจนกลายเป็นระดับประวัติการของโลกเลยก็ว่าได้นะคะแสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยกำลังสนใจสุขภาพของตัวเองกำลังดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็สรรหาวิธีต่างๆนานาที่จะมาดูแลซึ่งจุดหมายของการท่องเที่ยวทางการแพทย์มีประเทศไทยด้วยนะเขาบอกว่ากลุ่มประเทศที่คนมาเยอะมากที่สุดนะคะก็จะเป็นประเทศไทยอินเดียเม็กซิโกตุรกีเกาหลีใต้นะคะเยอรมนีสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิงคโปร์เป็นต้นค่ะค่ะสิ่งที่เขาสนใจนะคะเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เนี่ยนะคะก็คือเขาจะเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศค่ะเรียงลำดับดังต่อไปนี้เลย 1. ศัลยกรรมความงาม 2. ทันตกรรม 3. โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ 4. มะเร็งและ 5. ค่ะการลดความอ้วนโอ้แบบนี้นี่เองลินไปประเทศไหนดีคะโอ้ยลินอยู่ประเทศไทยเราก็ทำได้นะทุกอย่างเลยศัลยกรรมความงามของเราก็ดีลดความอ้วนก็ดีถูกต้องค่ะหลายๆคนนะที่มาเที่ยวในกลุ่มประเทศที่เราพูดไปเพราะว่าต้นทุนการใช้จ่ายในการรักษาโรคนั้นนะคะยังถูกเลยก็คือถ้าเราอยู่ที่อเมริกาอะไรเงี้ยคือคนไทยอยากรักษาดีๆก็จะไปอเมริกาทันตกรรมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยใช่แต่สำหรับอเมริกาเขารู้สึกว่ามันแพงเกินไปมารักษาเมืองไทยดีกว่าก็คือจะสลับกันแบบนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะสำหรับที่ประเทศอเมริกานะคะคนอเมริกันค่ะจำนวนมากจะเดินทางไปประเทศอื่นจ่ายค่ารักษาเนี่ยถูกกว่าเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในปี2550ค่ะมีผลสำรวจว่าชาวอเมริกานะคะมากกว่า 750,000 คนเดินทางไปรับการรักษาทางการแพทย์จากทางอื่นในโลกนี้นะคะก็เหมือนอย่างอเมริกานี่นะคะก็จะบอกว่าอุ้ยที่ประเทศเขาเนี่ยถ้าอยากจะทำฟันเนี่ยนะคะโอ้โหแพงมากๆเลยมาที่ประเทศไทยดีกว่าจะเห็นนะคะชาวต่างชาติเนี่ยจะเป็นเมมเบอร์โรงพยาบาลเลยแหละบินมาเพราะว่าแค่ค่าบินเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยยังถูกกว่าค่าทางฟันของเขาที่นู่นเลยนะจริงๆใช่แล้วพอลินก็บอกเหมือนกันฝรั่งเศสก็เป็นค่ะเขาก็บินมาที่เมืองไทยเมืองเราเนี่ยแหละนะคะเขาบอกว่าการเข้ารักษานะพยาบาลในประเทศอินเดียเนี่ยนะคะช่วยให้ประหยัดเงินเนี่ยร้อยละ 65-90 ส่วนในมาเลเซียเนี่ยนะคะร้อยละ 65-80 ส่วนในประเทศไทยค่ะประหยัดเงินได้ถึงร้อยละ 50-70 เลยนะคะอุ๊ยดีจังเลยค่ะนี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะแยะเลยนะว่าที่ไหนถูกพาวจะไปทัวร์ความงามเอลินก็ไปทัวร์ลดความอ้วนแล้วกันจะดีหรอดีแล้วแหละก็คงจะดีนะเพราะว่ามันดูอบอุ่นดีไงถูกต้องเป็นคนอ้วนก็ดีไม่ดีตรงไหนล่ะน่ารักกอดก็อบอุ่นหน้าหนาวก็ดูอุ่นใจพูดถึงเรื่องกอดทำไมมีคนขายกอดด้วยนะเอลินรู้ไหมขายกอดใช่มีคนขายกอดแล้วไม่ใช่ถูกๆนะไม่ใช่ร้อยสองร้อยสิบยี่สิบนะจ๊ะเป็นพันเลยขายบ้างได้ไหมอ่ะไม่อยากได้นะทำไมล่ะเอาเหม็นนะไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ยังไงยังไงเล่ามาฟังเรื่องนี้ก็เลยดีกว่านะคะผู้หญิงคนนึงค่ะเขาขายกอดคุณผู้ชมค่ะกอดของเขาที่ขายนะราคาบอกว่าเกือบ 2,000 บาทอยากซื้อไหมต้องบอกว่าสาวคนนี้ค่ะเขามีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะเธอเป็นเจ้าของปริญญาด้านฟิตเนสค่ะเปิดบริการแบบว่าแอบอิงแนบชิดให้ลูกค้าเนี่ยมาใกล้ชิดกับเธอแบบสุดๆเลยนะคะคือเขาต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาคลอเคลียอยู่ในท่วงท่าต่างๆค่ะแล้วคิดค่าปลอบประโลมเนี่ยนะชั่วโมงละ60เหรียญค่ะในโฆษณานะคะของผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าซาแมนธาซาแมนธาอายุ29ปีค่ะอยู่ที่อเมริกานะคะเธอคนนี้ค่ะจะให้ค่าบริการไม่ใช่จะเก็บค่าบริการจากลูกค้าเนี่ยราคาประมาณ 1,900 บาทหรือคุณจะกอดข้ามคืนก็ได้นะแต่ยังเป็นราคานี้อยู่กอดอย่างเดียวหรือเปล่ากอดข้ามคืนอะกอดอย่างเดียวเธอก่อนที่แบบว่าเธอจะมีทำการกอดเนี่ยเธอจะนัดลูกค้ามาคุยกันในที่สาธารณะแบบว่าคนเยอะๆเลยส่วนสาธารณะร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกว่าการที่คุณจะมากอดฉันเนี่ยนะต้องกอดในความรู้สึกแบบเด็กนะสังเกตไหมเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เวลามีลูกเนี่ยให้กอดลูกเยอะๆลูกจะได้ความอบอุ่นกอดแล้วได้อะไรบ้างได้การปลอบประโลมที่ดีนะคะความกลัวความวิตกกังวลเนี่ยจะหายไปแล้วความอบอุ่นก็จะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเขาบอกว่าการกอดนี้นะคะถือว่าเป็นทักษะเฉพาะตัวที่เธอเนี่ยคิดขึ้นมาเธอเรียกเลยค่ะว่าเป็นการสัมผัสแบบมีพลังปลอบประโลมนะคะเมื่อเราเศร้าสามารถเยียวยาให้เราป่วยได้ค่ะเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเวลาเรารู้สึกอับจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะไม่โดดเดี่ยวค่ะไม่มีอะไรที่จะดีไปมากกว่าการกอดเธอว่าอย่างนั้นนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องกอดแบบว่าเด็กๆนั่นแหละเขาจะมีวิธีการกอดของเขาเขาจะบอกอยู่ไม่ใช่การกอดแบบผู้ใหญ่นะจะมาบอกว่ากอดแน่นเอามือลูบไปลูบมาแบบนี้เธอไม่อนุญาตแล้วเขาอนุญาตยังไงกอดแบบเด็กๆกอดแบบเด็กเธอจะมีท่าของเธออยู่มีหลายท่ามากมายเลยนะคะใช่อย่างในคลิปนี่ก็มีให้เห็นถูกต้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะจะมีท่าเยอะมากเลยนะคะจะมีท่าแบบว่ากอดบนเตียงด้วยนะ
ก็คือเธอบอกว่าก่อนข้ามคืนได้ไงอย่างนี้ราคาก็ต้องไม่เท่ากันนะสิใช่ไหมราคาเท่ากันก่อนแป๊บเดียวก่อนข้ามคืนอย่างนี้คนก็เลือกข้ามคืนดีกว่าไหมคุ้มสุดคุ้มไม่คือเราจะไม่คิดถึงเรื่องความคุ้มไงเราจะคิดถึงเรื่องของจิตใจเรื่องของการบำบัดแล้วคนที่มามันจะแบบตรงกับทาร์เก็ตที่เขาตั้งไว้ไหมอ่ะก็ต้องดูก่อนว่าต้องคุยกันผู้หญิงคนนี้คงสแกนแหละว่าเอ้ยคนไหนแบบออกแนวจิตดูเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแนวไหนจะรักษาได้คือเขาก็จะเลือกเหมือนกันนะคะสำหรับท่าที่เขากอดบนเตียงนี่นะลูกค้าจะนอนตะแคงค่ะทางด้านหลังนะแล้วก็จะเอาขาเนี่ยก่ายบนตัวเธอ เหมือนแบบว่าหนีบหมอนข้า งใช่แล้วเธอก็แบบว่าจะนอนอิงเขาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือกอดแบบที่หนึ่งนะหรือว่านั่งผู้หญิงคนนั้นจะนั่งอยู่แล้วก็จะให้ลูกค้ามานอนตักแล้วเธอก็จะใช้มือของเธอเนี่ยค่อยยีผมลูบผมเบาๆให้รู้สึกแบบผ่อนคลายเหมือนลูกที่นอนตักแม่อยู่ใครที่มีความเครียดนะคะก็อาจจะใช้การกอดแบบนี้แล้วนะคะเยียวยาจิตใจก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงเหมือนกันนะใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกมุมมองนึงนะคะในโลกต่างแดนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่ยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดมีในเรื่องของนาฬิกาเอ้ยแต่ไม่ใช่นาฬิกาธรรมดาติ๊กต็อกเป็นแหวนนาฬิการิงค็อกริงค็อกเป็นยังไงคะคุณผู้ชมขาริงค็อกเป็นไงเผาต้องบอกเลยนะคะเจ้าริงค็อกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการดูเวลาเลยค่ะเขาจับนาฬิกามาใส่บนแหวนก็คือนิ้วของคุณเนี่ยสามารถบอกเวลาได้อุ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยนี่นะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะวัสดุที่ทำจากสแตนเลสคุณภาพดีป้องกันการแพ้นะคะจากผู้ที่สวมใส่ตัวแหวนนี้ประกอบด้วยแหวน3วงซ้อนกันวงที่ใส่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะเขาจะบอกชั่วโมงวงกลางจะบอกนาทีวงเล็กจะบอกวินาทีเมื่อคุณใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเพียงแค่หมุนวงแหวนไฟ LED ก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าขึ้นมาปุ๊บหรือว่าสีส้มที่ติดอยู่เนี่ยนะคะ1นาทีและที่สำคัญมีระบบกันน้ำด้วยนะคะเวลาโดนอะไรเปียกๆก็ไม่เป็นไรแหวนนี้นะมาพร้อมแท่นชาร์จแบบไร้สายสามารถใช้งานได้1อาทิตย์แล้วก็ชาร์จต่อ1ครั้งชาร์จได้1อาทิตย์เท่านั้นเองเจ๋งมากๆเลยนะคือมาเป็นรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยมากตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นแหวนที่เดินติ๊กๆๆๆปกตินะคะแต่ว่านี้มี3วงเท่มากๆอยากได้แล้วราคาประมาณ 6,000 บาทคุณผู้ชมใครอยากได้เก็บเงินไว้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีขายเราจะวางขายไม่ใช่เรานะหมายถึงบริษัทแต่เราได้เอามาขายเองหรือฉันจะเป็นเอเจนต์เองชอบมากเลยนะคะราคาประมาณ 6,000 บาทนะคะจะวางขายเดือนเมษาค่ะสำหรับใครอยากซื้อพาวของขวัญแล้วก็ยินดีนะคะโอเคค่ะแต่ช่วงนี้ของเราหมดลงแล้วนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรออยู่เพียบเลยแต่จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะต้องติดตามกับเราทั้งสองคนในรายการวิตามินลิงช่วงหน้านะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกินเรซิพีความมหัศจรรย์จากธรรมชาติรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งแรกที่ได้สัมผัสกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิตามินพลิ้งและช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบว่าจัดเต็มอัดแน่นให้กับคุณผู้ชมเลยละค่ะถูกต้องค่ะถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยนะคะถือว่าเป็นโรคอันดับต้นๆเลยนะคะที่คนในประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้สูงเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานนะคะมันเกิดจากฮอร์โมนที่เราเรียกว่าระดับอินซูลินนี่แหละค่ะมันผลิตออกมาไม่สมดุลอยู่ในร่างกายของเราถูกต้องค่ะและเขาบอกนะคะว่าคนที่มีอายุเยอะๆนะคะประมาณ40ปีขึ้นไปเนี่ยจะพบได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีโอกาสพบได้มากกว่าผู้ที่อยู่ในชนบทค่ะและข้อสังเกตนะคะเขาบอกว่าโดยดูจากดัชนีมวลกายผู้ที่ขาดการออกกำลังกายค่ะหรือว่าผู้หญิงที่มีลูกดกโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติคลอดบุตรน้ำหนักแรกคลอดเนี่ยนะคะมากกว่า4กิโลจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะเขาบอกแต่ในปัจจุบันนะคะลักษณะการบริโภคหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะที่ได้ทำจะส่งผลให้มีคนเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็คือการพบผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่มีอายุน้อยลงเนี่ยจะสูงขึ้นด้วยแสดงว่าเรากินน้ำตาลกันเยอะมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองไม่ถูกวิธีใช่ไหมล่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นโรคเบาหวานต้องดูแลตัวเองยังไงอ่ะถูกต้องนะคะแล้วคนที่มีครรภ์อยู่เนี่ยนะคะแล้วเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะส่งผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์หรือเปล่าบ้าหรอฉันไม่ได้ท้องนะแต่ก็อยากรู้นะถ้าอยากรู้อลินก็อยากรู้อย่างนั้นเราไปถามผู้รู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอายุทินีสิงหะโกวินอายุรแพทย์เบาหวานและต่อมไรท่อโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะเรามาพูดกันเรื่องเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ทั้งหลายอาจจะตั้งใจฟังเลยนะคะจริงๆแล้วคุณแม่ทุกคนนะคะเวลาตั้งครรภ์โอกาสเสี่ยงจะเป็นเบาหวานมากกว่าคนปกตินะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเวลาเราตั้งครรภ์รกจะมีการสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะซึ่งดำรงไว้ซึ่งการตั้งครรภ์แต่ฮอร์โมนตัวนี้จะต่อต้านฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะดังนั้นคุณแม่ทุกคนเวลาเริ่มตั้งครรภ์ก็จะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานแล้วนะคะคราวนี้ฮอร์โมนตัวนี้จะค่อยๆเพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาของการตั้งครรภ์พอครรภ์แก่ขึ้นโอกาสเป็นเบาหวานก็มากขึ้นตามลำดับและโดยเฉพาะถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้คือ 1. ถ้าท่านอายุมากกว่า30ปีเวลาตั้งครรภ์2. ท่านมีประวัติในครอบครัวเป็นเบาหวานนะคะ 3. มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยอันที่ 4. มีน้ำหนักมาก 5. มีประวัติคลอดบุตรน้ำหนักมากกว่า4กิโลท่านจะมีสิทธิ์ในการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มากกว่าปกติเป็นเท่าตัวนะคะคราวนี้ทำไมเราต้องเป็นห่วงด้วยล่ะว่าเป็นเบาหวานเวลาตั้งครรภ์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านมีน้ำตาลสูงขณะตั้งครรภ์อันตรายจะเกิดขึ้นต่อการตั้งครรภ์เองต่อลูกในครรภ์และต่อตัวคุณแม่เองนะคะสำหรับตัวคุณแม่เองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงได้นะคะความดันโลหิตสูงที่เป็นอันตรายขณะตั้งครรภ์คือสิ่งที่เราเรียกว่าครรภ์เป็นพิษคำว่าครรภ์เป็นพิษไม่ใช่เกิดพิษร้ายหรืออะไรนะคะแต่คือการเกิดความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงจนกระทั่งเกิดภาวะเลือดออกในสมองชักและแท้งบุตรได้ถ้าท่านเป็นเบาหวานโอกาสจะเกิดครรภ์เป็นพิษมากกว่าปกติหลายเท่านะคะอันที่2ถ้าท่านเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์น้ำตาลที่สูงไม่ได้อยู่กับตัวท่านเองน้ำตาลจะไปยังลูกลูกจะได้รับน้ำตาลในปริมาณมากเพราะฉะนั้นลูกจะตัวโตลูกตัวโตจะคลอดยากลูกจะชินกับระดับน้ำตาลสูงๆในตัวแม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอออกมาคลอดออกมาปุ๊บระดับน้ำตาลจะต่ำนะคะลูกมีโอกาสเหลืองง่ายกว่าปกตินะคะลูกจะมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจก็คือปอดไม่เปิดนะคะแต่ความพิกลพิการจะเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้มีได้นะคะแต่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนแรกขณะที่มีการพัฒนาอวัยวะถ้าเกิดท่านควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในช่วง3เดือนแรกและระดับน้ำตาลสูงมากๆโอกาสที่ทารกออกมาจะพิการมีได้ด้วยความพิการนั้นจะเกิดขึ้นบริเวณไขสันหลังนะคะเกิดขึ้นในการพัฒนาเรื่องของไขสันหลังและเรื่องของเท้านะคะแต่โอกาสนี้เกิดได้ค่อนข้างน้อยในปัจจุบันเพราะว่าเรามีการเช็คเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นระยะและคุณแม่ส่วนใหญ่จะได้รับการควบคุมเบาหวานอย่างเคร่งครัดค่ะอันที่3นะคะเบาหวานจะมีผลต่อการตั้งครรภ์ยังไงถ้าเกิดท่านตั้งใจว่าท่านจะคลอดเองแต่ถ้าเกิดเป็นเบาหวานและลูกเกิดตัวโตท่านก็จะไม่สามารถคลอดเองได้ก็ต้องอาศัยการผ่าตัดนะคะแต่ถ้าเกิดน้ำตาลสูงก็จะมีปัญหาเรื่องแผลหายยากแผลติดเชื้ออีกดังนั้นการควบคุมเบาหวานในเวลาตั้งครรภ์เนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์นอกจากจะเกิดจากฮอร์โมนซึ่งสร้างจากโรคเองแล้วส่วนใหญ่จะเกิดจากเรื่องของการรับประทานนะคะคุณแม่ส่วนใหญ่เวลาตั้งครรภ์นะคะจะเกิดความอยากกินของหวานนะคะอยากกินของหวานของเย็นนะคะเครื่องดื่มชาเย็นเครื่องดื่มชาปั่นน้ำผลไม้ปั่นชานมไข่มุกโอ้โหจะขายดีมากเป็นพิเศษสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะจะชอบของหวานๆจะชอบแป้งชอบข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะคะดังนั้นเวลาท่านเช็คว่าเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์การควบคุมอาหารจะเป็นปัจจัยหลักอย่างยิ่งนะคะคนส่วนใหญ่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 99% จะสามารถควบคุมได้โดยการคุมอาหารนะคะแต่ถ้าเกิดควบคุมไม่ได้ท่านจำเป็นต้องใช้ยาฉีดนั่นก็คือยาฉีดอินซูลินนะคะยารับประทานมีบางตัวสามารถใช้ได้นะคะแต่เชื่อว่าคุณแม่ส่วนใหญ่จะไม่ชอบทานยาอะไรเพราะกังวลว่ายานั้นจะมีผลกระทบกับลูกหรือเปล่าแต่ยาฉีดอินซูลินจะเป็นยาที่ปลอดภัยในขณะตั้งครรภ์นะคะในกรณีที่ท่านตั้งครรภ์แล้วเราจะมีการเช็คเบาหวานอยู่2ระยะนะคะคือโดยทั่วไปถ้าท่านยังอายุน้อย
จะไปเช็คเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็ตอนอายุครรภ์6เดือนเลยแต่ถ้าเกิดท่านอายุมากเช่นอายุมากกว่า30ปีนะคะเวลาท่านตั้งครรภ์ปุ๊บไปฝากครรภ์คุณหมอจะเช็คเบาหวานก่อนเลย1ครั้งหลังจากนั้นตอนที่ท่านตั้งครรภ์6เดือนคุณหมอจะเช็คอีกครั้งนึงเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเริ่มขึ้นสูงนะคะจะเกิดเบาหวานมากในช่วงระดับการตั้งครรภ์ที่6เดือนค่ะนะคะคราวนี้อาหารอะไรบ้างที่จะต้องควบคุมเวลาท่านเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เราดูแล้วว่าน้ำตาลเนี่ยมาจากอาหารแป้งทุกประเภทนะคะแป้งก็คือข้าวก๋วยเตี๋ยวนะคะขนมปังเบเกอรี่อาหารของหวานไอศกรีมน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้ช็อกโกแลตลูกอมนะคะอะไรก็ตามที่หวานนะคะทานให้น้อยลงข้าวจากที่เคยทานเป็นชามชามเลยก๋วยเตี๋ยวเป็นชามนะคะอาจจะต้องลดลงเหลือข้าวแค่พีเดียวคุณแม่จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วลูกจะอดหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วลูกไม่อดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินน้อยนะคะกินแป้งน้อยท่านก็จะไปเพิ่มเนื้อสัตว์ไปเพิ่มผักนะคะแล้วถ้าเกิดลูกขาดอาหารลูกก็จะไปดึงเอาแป้งจากไขมันในตัวแม่นะคะคนไข้บางคนตลอดการตั้งครรภ์น้ำหนักขึ้นแค่3กิโลพอคลอดปุ๊บลูกออกมาแข็งแรงหนัก3กิโลเหมือนกันนะคะและตัวแม่ก็น้ำหนักไม่ขึ้นดังนั้นถ้าท่านควบคุมอาหารแป้งนะคะหรือข้าวแค่มื้อละทัพีเดียวแต่ท่านกินอาหารเนื้อสัตว์เพียงพอกินผักเพียงพอดื่มนมนะคะท่านไม่ต้องกลัวค่ะว่าลูกท่านจะอดอาหารนะคะแต่ท่านจะไม่เป็นเบาหวานค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาแนะนำข้อมูลดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยนะคะต้องปรับการกินใหม่แล้วนะคะเลือกกินที่มีประโยชน์นะคะอะไรที่เป็นหวานๆหรือมีการความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานเนี่ยนะคะต้องเลี่ยงไปเพราะเรายังมีเด็กน้อยๆอยู่ในท้องที่ต้องดูแลนะคะใช่แล้วล่ะค่ะแต่สำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะเรื่องราวดีๆเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าค่ะน้องแอมคนสวยของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมออกไปข้างนอกมีเรื่องราวดีๆรออีกเยอะมากเลยล่ะค่ะค่ะแต่ช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ก่อนกับรายการวิตามินปลิ้งแล้วก็แน่นอนค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องราวของเคล็ดลับต่างๆนะคะในการดูแลตัวเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารชีวจิตค่ะกับที่ชีวจิตโฮมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับป้ายุงที่ปรึกษาชีวจิตโฮมคลินิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกว่าคุณป้ายุงคนสวยถูกต้องจ้ะ เอาป้ายุงค่ะจ้ะสำหรับข้างหน้าเราเนี่ยก็คืออาหารชีวจิตใช่ไหมคะใช่จ้ะมีอะไรบ้างคะเอาป้าเริ่มต้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าน้ำอาซีน้ำอาซีค่ะย่อมาจากว่า rejuvenate concoction คือถ้าตามสูตรอาจารย์สาธิตอาจารย์จะใช้คำว่าน้ำที่คืนสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวคือดื่มแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยเรื่องทำให้สดชื่นตื่นเช้ามาดื่มมาอาซีแก้วเดี๋ยวสดชื่นเลยจ้ะอย่างนี้เขามีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะน้ำอาซีประกอบด้วยข้าว9อย่างค่ะค่ะเอาทั้ง9ไหมป้าจะได้บอกน้ำอาซีข้าว9อย่าง